สวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆท่านนะครับสวัสดีชาวรักต้นไม้นะครับผมวันนี้ก็มาพบกับ JP Pen นะครับผมมาอยู่ที่สวนหน้าบ้านนะครับผมนี่อยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะครับผมเป็นไม้ดอกที่มีความสวยงามมากๆเมื่อกี้น้องผีเสื้อเราก็ได้บินผ่านมีทั้งน้องผึ้งน้องผีเสื้อตอนนี้แบบกำลังตอมหรือว่าเกสรดอกไม้กันนะครับผมวันนี้เจก็พามาดูนะครับผมเป็นไม้ประดับไม้แดดนะครับที่เลี้ยงแดดทนแดดได้แบบ 100% เลยนะครับผมเป็นไม้ลักษณะทรงพุ่มนะครับนี่อะไรเจพามาดูใกล้ๆเนาะนี่น้องจะมี2สีนะครับผมตอนนี้บางท่านอาจจะยังเคยเห็นแล้วหรือบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะนี่เรามาทำความรู้จักกับเขาดีกว่านะครับผมต้นนี้นะครับมีชื่อว่าม่วงสาลีนะครับผมนี่ชื่อนะครับอาจจะดูแปลกๆนิดนึงแต่ว่าก็ดูคล้องจองเพราะกันดีนะครับผมสำหรับต้นม่วงสาลีต้นนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่เจที่แบบเพิ่งได้มาประมาณไม่ถึงเดือนนี้เองนะครับผมเจก็ได้ลองสอบถามคนที่เจที่ซื้อมาเนาะว่าเขาแบบเลี้ยงอะไรยังไงบ้างเนาะเขาบอกว่านะครับตัวนี้เนาะเป็นไม้ทรงพุ่มเหมือนกันทุกคนเลี้ยงแบบว่าแดด100%เลยนะครับแดดแบบนี้เลยแล้วเขาเป็นไม้ที่ออกดอกตลอดปีด้วยเขาก็จะมีข้อมูลมาประมาณนี้เนาะเจก็ได้ไปหาข้อมูลเซิร์ชข้อมูลหาในอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็ได้ข้อมูลมาว่าก็ชื่อตามตรงตามนี้เลยทุกคนม่วงซาลีนะครับผมนี่ชื่อดีชื่อเพราะอย่างที่เจบอกอาจจะดูแปลกๆงงๆแต่ก็มีความคล้องจองกันเนาะนี่เขาเป็นไม้นะครับผมที่มีความสูงได้ถึง 3.5 เมตรถึง4เมตรนะครับผมเป็นไม้แบบเลี้ยงแดด 100% เลยเลี้ยงให้แบบว่าเป็นต้นใหญ่ๆเลยนะครับจะมีความสวยงามมากคือแบบว่าออกดอกตลอดปีด้วยทุกคนออกดอกทั้งปีไม่มีเว้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้นเล็กๆอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ถ้าต้นสั้นๆเล็กๆเงี้ยอาจจะยังไม่ออกดอกเห็นคือเขาต้องได้อายุของเขาเนาะเขาถึงจะออกดอกทุกคนนี่ที่เจเห็นนะครับผมตอนเนี้ยมันจะมีอยู่2สีเนาะน้องจะมีอยู่2สีเนาะจะมีแบบว่าสีเขาเรียกอะไรนะสีชมพูบานเย็นออกม่วงชมพูบานเย็นเนาะแล้วก็จะมีสีเป็นสีม่วงนี่นะครับผมลักษณะดอกของน้องนะครับที่เจเห็นแบบแรกเลยน้องจะมีความคล้ายดอกตะแบกเนาะน้องจะมีความคล้ายดอกตะแบกแต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่ชัดเจนนี่ซึ่งดอกตะแบกก็จะมีเกสรออกสีเหลืองๆแบบนี้เลยทุกคนนี่นะครับผมเจได้ลองเลี้ยงเนาะทุกคนเขามีแบบว่าบานสะพรั่งสวยงามมากๆเลยเนาะนี่แล้วตอนนี้ก็จะเป็นตุ่มดอกของเขานะครับปุ่มที่กำลังแบบสร้างตุ่มดอกตูมแล้วก็จะออกมาบานแบบนี้เลยเวลาเขาบานเนาะเขาจะเป็นช่อแบบนี้เลยตอนนี้ก็ต้องใช้ไม้ดามเอาไว้ก่อนให้เขาเป็นลักษณะตรงขึ้นเนาะเป็นลักษณะตรงขึ้นสวยงามทั้งสองสีแล้วก็จะลองเจลองศึกษาดูอีกสีหนึ่งนะครับปุ่มก็จะมีอีกตัวหนึ่งอีกสีหนึ่งที่จะมีความเป็นสีม่วงแบบนี้แหละจะมีความเป็นสีม่วงแบบนี้แต่ว่าขอบน้องจะออกขาวๆนิดนึงแต่นี้ก็มีออกความขอบขาวๆนะครับผมขอบริ้วๆขาวๆเนาะนี่นะครับผมส่วนวิธีการรดน้ํานะครับผมก็รดน้ําวันละครั้งเลยเพราะเป็นไม้แดดเนาะหรือทุกคนอยากจะใส่กระถางแบบนี้ก็ได้เนาะหรืออยากจะใส่กระถางแบบนี้ก็ได้หรือลงดินเลยก็ได้หามุมดีๆจัดวางนะทุกคนเอาต้นนี้เป็นต้นเอกต้นใหญ่แล้วก็มีต้นไม้ต้นเล็กๆล้อมรอบนะครับผมจะมีความสวยงามมากๆเลยนะครับผมนี่ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็บอกเจได้นะครับผมก็จะอยู่ที่ราคา190บาทนะครับผมสำหรับม่วงสาลีนะครับผมกระถางตัวนี้ก็ไซส์แบบ10ถึง12นิ้วได้เลยนะทุกคนก็จะมีทั้ง2สีนี้นะมันก็จะมีลักษณะนี้ทุกคนคือบางทีเจไปเอาที่พ่อค้าแม่ค้ามาเนาะเจก็จะมาแบ่งปันราคาให้ทีนึงเนี่ยเจไปรับเข้ามานั่นแหละ
บางทีเขาจะเป็นดอกตูมแบบเนี้ยเจอาจจะยังไม่รู้สีดอกของเขาเนาะก็ขอคนที่รับได้นะครับผมถ้าเกิดว่าอยากได้เลยหรือไม่ซีเรียสสีดอกเนาะก็สามารถบอกเจได้นะว่าเอาดอกสีอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นต้นม่วงซาลีก็บอกเจได้นะครับผมอันนี้เจขอชี้แจงก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็บอกเจได้นะครับผมวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับพามาดูนะครับไม้แดดที่ออกดอกตลอดปีเลยมีความสวยงามมากๆน้องชื่อว่าม่วงซาลีนะครับผมใครสนใจก็บอกเจได้เนาะสําหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็ FC นะครับช่วยกดไลค์และก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับผมเพจ Facebook JPayPan นะครับผมแล้วก็ช่อง YouTube JPayPan นะครับผมเพื่อพี่ๆเพื่อนๆนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆนะครับผมเกี่ยวกับต้นไม้นะครับผมว่าวันนี้เจพาเพื่อนๆมาทำอะไรยังไงเกี่ยวกับต้นไม้นะครับผมฝากด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายไปแล้วนะครับ